อย่าลืมติดตาม Facebook CampZZZ ได้ที่ facebook.com/campzzzth จากที่เราทำคอนเทนต์แนวเกมมาเยอะมากๆครับนานๆทีจะทำคลิปเกี่ยวกับ10อันดับซึ่งส่วนใหญ่คลิปของเราก็จะเป็นคลิปแนวๆแตกประเด็นแล้วก็พูดแนวๆเจาะลึกหัวข้อนั้นว่ามีความเป็นอะไรยังไงครับซึ่งคลิปนี้ครับได้เลิกดีครับปล่อยคอนเทนต์แนวๆ10อันดับบ้างซะแล้วแล้วคลิปนี้จะกล่าวถึง10อันดับเกมในดวงใจของแคมป์มาดูกันครับว่าแต่ละเกมที่ชอบอะไรนักหนานี่มันมีอะไรบ้างครับเชิญชมกันเลยอันดับที่10เกม Tekken 3ใน PlayStation 1เห็นตัวเหลี่ยมๆแบบหุ่นดออิ้งวิชาว่าเส้นแบบนี้อย่าไปดูถูกกราฟิกอันเหลี่ยมๆมึนๆแบนๆของเกมยุค PlayStation 1เฉียวนะครับเพราะว่าเกม Tekken 3ครับเขาขายเรื่องเกมเพลย์เป็นหลักและก็เป็นหนึ่งในเกมที่สามารถรันภาพ 3D ออกมาได้60เฟรมเรทซึ่งเกมในยุคนั้นทำออกมาได้ยากมากมายครับอย่างมากก็30เฟรมเรทต่อวินาทีบางทีเฟรมเรทก็ตกเหลือแค่15เฟรมเรทต่อวินาทีในTekken มาร์ค 3ครับจะเน้นเรื่องการทำคอมโบของตัวละครเป็นหลักและก็คอมโบเหล่านี้ก็กลายเป็นจุดขายของเกมTekken ในเวลาต่อมาซึ่งคอมโบของTekken ภาค 3ก็กลายเป็นบรรทัดฐานของเกมTekken ในภาคต่อๆมาที่รู้คอมโบที่ใช้ตั้งแต่ภาค 3ยังสามารถใช้ได้ถึงภาคปัจจุบันจริงๆเสน่ห์ของเกมTekken 3คือตอนฉากรีเพย์ที่มันจะสโลแล้วก็เสียงเอฟเฟคก็จะเอ็กโคดูแล้วมีเสน่ห์แล้วก็เมื่อรีเพย์จบก็จะมีเสียงใหญ่ๆยังYou win หรือ you lose เสียงใหญ่ๆจนบางทีเราก็จะเรียนเสียงให้เพื่อนๆฟังเวลาทำอะไรก็แล้วแต่แล้วอีกฝ่ายชนะแม่ฮาจริงๆเลยอันดับที่9เกม Gran Turismo ภาค4ใน PlayStation 2ขึ้นชื่อว่าเป็นเกมขับรถที่เหมือนจริงเกินไปบางทีถ้าเราเร่งคันเร่งด้วยการกดปุ่ม X ก็คงไม่ได้จะเกิดอาการล้อฟรีกันพอดีวิธีเล่นเกมนี้ยังถูกต้องก็คงต้องใช้อนาล็อกอันที่2ดันขึ้นเพื่อเร่งแล้วก็ดันลงเพื่อเบรกครับเป็นเกมที่ใช้เวลาเล่นนานพอสมควรแล้วก็เมื่อออกภาคใหม่ทีไรก็ต้องสอบใบขับขี่ใหม่ทุกทีทำไมมันไม่มีระบบถ่ายโอนระบบใบขับขี่กันล่ะแต่ทุกๆภาคครับสนามก็เหมือนเดิมรู้ๆกันอยู่แต่เพิ่มเติมก็คือกราฟิกที่เพิ่มเติมแล้วก็รถคันใหม่ๆซึ่งทุกๆภาคของเกม Gran Turismo ก็จะมีคล้ายๆกันก็คือโครงสร้างของรถทุกคันทำด้วยไทเทเนียมหรือเพชรกันแน่เนี่ยทำไมเวลาชนแรงๆแล้วตัวรถไม่บูดเบี้ยวเลยในภาค4เหมือนทางผู้พัฒนาได้ให้เหตุผลว่าเพื่อไม่ให้ผลิตภัณฑ์รถยนต์ที่ได้ลิขสิทธิ์มาทำในเกมลดความเชื่อถือในเรื่องความแข็งแกร่งของตัวรถครับและโหมดที่เราก็เล่นนะครับก็ไม่อยากจะเล่นในภาค4ก็คงจะเป็นโหมด Endurance ครับที่เราต้องทนกับการแข่งรถในเวลานานบางสนามแข่งหลายรอบบางสนามก็แข่งเป็นชั่วโมงหรือบางสนามเราต้องแข่งเป็นวันโอ้โหแข่ง1วันเต็มๆเลย24ชั่วโมงครับเหมือนกับการแข่งขันจริงๆทำได้ไงเนี่ยโอ้โหอันดับ8เกม Battery Online ใน PC ถ้ามองแค่ชื่อคงอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นเกมแข่งกันชาร์จแบตออนไลน์เอ๊ะแต่เดี๋ยวไม่ใช่แล้วเกม Battery Online ขึ้นชื่อว่าเป็นเกมที่ระบบภายในเกมสมดุลมากๆเวลาเล่นแล้วรู้สึกไม่ผิดหวังไม่จำเป็นต้องเติมไอเทมอะไรเยอะแยะแต่การเป็นเกมที่สามารถเทพได้โดยไม่ต้องเติมไอเทมอะไรเยอะแยะกับทำให้เป็นเกมหารายได้ของทาง True Digital Entertainment ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ปัญหาคือตัวเกมนี้ให้บริการในช่วงที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของร้านเกมสเปคยังไม่แรงพอทำให้เกมนี้ไม่ได้เป็นที่นิยมอะไรมากนักแล้วก็ทางผู้ให้บริการเกมนี้อย่าง True Digital Entertainment ก็ไม่ได้สนับสนุนเกมนี้อะไรมากไม่ได้โปรโมทอะไรเพิ่มเติมทำให้เกมนี้ต้องปิดตัวลงครับอันดับที่7เกม Crash Bandicoot ภาค1 2และ3ใน PlayStation 1ในที่สุดครับเกมที่อยากให้มารีมาสเตอร์ใน Play 4ก็มาจนได้ในที่สุดครับเกม Crash Bandicoot เป็นเกมแนวตะลุยด่านที่มีความยากอยู่แล้วพอมาใน PlayStation 4ก็กลับยากกว่านี้อีกเพราะว่าระบบฟิสิกส์ที่สมจริงทำให้ตัวเกมนี้ยากกว่าเดิมแต่ทดแทนด้วยกราฟิกที่สวยบาดตาบาดใจแม้ว่าจะไม่ได้เน้นเรื่องความสมจริงขององค์ประกอบเกมก็ยังทดแทนด้วยระบบแสงเงาที่เหมือนจริงเกม Crash Bandicoot ทั้ง3ภาคที่ลงในเครื่อง PlayStation 1 Gamer หลายๆคนต้องอึ้งไปตามๆกันเพราะว่าตัวเกมแสดงผลเป็น3มิติและก็เฟรมเรทวิ่งอยู่ที่30เฟรมเรทต่อวินาทีไม่มีการลดอะไรมากกว่านี้และก็การสร้างเกม PlayStation 1ให้มันแสดงผลเป็น3มิติแบบนี้แรกๆมันก็ยากพอสมควร
หากทำออกมาแล้วก็เหมือนกับเกม Final Fantasy ภาค 7ที่พอถึงฉากต่อสู้ต้องลดเฟรมเรทเหลือเพียง15เฟรมเรทหรืออาจจะน้อยกว่านั้นครับเพราะว่าเกมเอนจินของเกม Final Fantasy ในตอนนั้นยังไม่เข้ากับเครื่องเล่นเกม PlayStation มันในยุคนั้นมากมายแต่สำหรับเกม Crash Bandicoot ทั้ง3ภาคครับสบายใจได้เลยเพราะว่ามันเข้ากันแล้วก็แสดงภาพ3มิติออกมาได้ไม่กระตุกและตัวเกม Crash Bandicoot ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมาใกล้ๆตัวก็ปั่นได้เลยครับปั่นอย่างกับ Mooninex หรือว่าไม่ก็พวก Blending อะไรสักอย่างอะแต่ถ้าโดนสิ่งกีดขวางก็ต้องตายเมื่อนั้นครับอะไรหลายๆอย่างมันง่ายยกเว้นด่านอันดับที่6 Uncharted 4ใน PlayStation 4เป็นหนึ่งในเกมที่ยอดฮิตและก็ยอดเยี่ยมมากที่สุดใน PlayStation 4ครับอาจจะไม่ใช่เกมที่ตั้งหน้าตั้งตารอนานเหมือนเกมหนึ่งที่รอเป็น10กว่าปีแต่ว่าเกมนี้มีความลงตัวทั้งเรื่องเกมเพลย์เรื่องเนื้อเรื่องกราฟิกคือสมแล้วที่เป็นเกมที่ดีมากแล้วก็ได้คะแนนรีวิวดีเยี่ยมจากหลายสำนักรีวิวครับตัวเกม Uncharted 4แม้ว่าจะเป็นเกมที่เล่นเป็นเส้นตรงก็จริงครับแต่ว่าเสน่ห์ของเกมนี้อยู่ที่เกมเพลย์ที่ดุเดือดและก็เป็นเสียงของเกมที่เหมือนกับกำลังดูหนังอยู่ฮะความมันของเกม Uncharted ไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆสมแล้วที่เป็นเกมในดวงใจที่ใครๆหลายๆคนเนี่ยก็ต้องต่างเล่นเกมนี้กันถ้ามีเครื่อง PlayStation 4นะอันดับที่5 Suikoden 2ใน PlayStation 1เป็นเกม RPG ของเครื่อง PlayStation 1ที่จัดจำหน่ายโดยโคนามิค่ายที่มีปัญหากับท่านเทพฮิโดะโอกโคจิมะนั่นแหละเป็นเกม RPG ที่มุมมองของเกมมันก็ไม่ได้สวยหรูอะไรมากมายเพลงประกอบของเกมนี้ก็ใช้มีดี้ซะส่วนใหญ่กราฟิกส่วนใหญ่ใช้แบบ2มิติใช้การเคลื่อนไหวแบบสไปรท์จะมีบางที่เป็น3มิติแต่สไตล์กราฟิกเกมนี้มันก็จะคล้ายๆเกม Ragnarok ที่เอากราฟิก2มิติแล้วก็3มิติผสมกันความมันของเกมนี้ครับมันอยู่ที่เนื้อเรื่องซึ่งเนื้อเรื่องแบบเกมนี้โอ้โหยาวครับยาวมากๆเลยแล้วก็มีการรบกันด้วยฮะตัวเกมมีตัวละครมากมายครับแล้วก็สามารถเล่นแบบ Best Ending ได้ด้วยแต่ต้องทำเงื่อนไขที่ยากนิดหนึ่งเพลงประกอบเกมนี้แม้ว่าจะเป็นไฟล์ MIDI ก็ยังไพเราะไม่น่าเชื่อว่าโคนามิเขาทำเกม RPG ออกมาได้ดีเช่นนี้อันดับที่4เกม Horizon Zero Dawn ใน PlayStation 4เป็นเกม RPG ที่ผสมกับเกมหลายๆเกมที่ออกมาอยู่แล้วแต่สิ่งที่โดนใจก็คือธีมเกมที่แปลกใหม่แหวกแนวจากที่เคยเป็นมันไม่ได้เป็น post apocalypse แบบเกม Fallout 4ที่มันเป็น post apocalypse ที่กินเวลาหลายปีจนโลกได้กลับมาสู่ธรรมชาติและความเชื่อของมนุษย์ที่เหลือแบบสมัยก่อนอีกครั้งทั้งการแต่งตัวมีความโบราณเอาเรื่องแล้วก็การนับถือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แบบสมัยก่อนและความย้อนแยงของเกมนี้ทำให้เราอึ้งครับก็คือเทคโนโลยีระดับสุดยอดที่โอ้โหระดับคริปโตอะไรนั่นน่ะกลายเป็นอารยธรรมหรือสิ่งของโบราณไปซะงั้นสุดก่อนที่เทคโนโลยีจะโอ้โหล้ำสุดๆครับกับกลายเป็นของโบราณที่ไม่ต่างจากไอเทมพันปีในยูกิโอเลยเกมพีของ Horizon Zero Dawn ครับมีแต่ความมันครับความสนุกที่เราสามารถเล่นซ้ำใหม่ได้ทุกเมื่อครับเพราะว่าถ้าเล่นแบบเอา 100% ก็คงต้องใช้เวลานานมากเลยทีเดียวและก็ถ้าเราปรับแต่งความยากเป็นระดับอันตาฮาร์ดครับโอ้โหความยากจะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็การปราบสัตว์จากกลบางครั้งก็ไม่สามารถปราบด้วยวิธีเดิมๆได้อีกแล้วอันดับที่3เกม Final Fantasy ภาค12ใน PlayStation 2เป็นเกม Final Fantasy ที่มีความครบครันในด้านคอนเทนต์ของเกมทั้งในเรื่องเกมเพลย์ที่ไม่ซ้ำซากไม่เป็น Turn Based เหมือนภาคก่อนๆและการเปลี่ยนเกมเป็นการเปลี่ยนแนวทางการเล่นของเกม Final Fantasy ภาค 12ก็ทำให้แฟนๆเกมที่ยึดติดกับระบบเดิมๆเกิดความเบื่อหน่ายหรือบ่นๆบ้างอะไรบ้างแต่ในยุคนั้นครับยังไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ครอบคลุมเหมือนในปีนี้ทำให้เราไม่เห็นการบ่นของเกมเมอร์ครับเกม Final Fantasy ภาค 12จุดเด่นอยู่ที่เนื้อเรื่องที่ไม่ไร้สาระเกมเพลย์ที่มันระบบเกมที่โดนแม้ว่าแรกๆจะเรียนรู้ก่อนและเราสามารถเล่นเกมนี้จบได้ทั้งที่ตอนนั้นเราซื้อภาษาญี่ปุ่นมาเล่นแหมเราทำได้ไงเนี่ยซึ่งเราก็พอมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาบ้างแล้วครับเลยเดาออกว่าเราต้องไปทางไหนต่อแต่ยังไงครับถ้าซื้อภาค12ครับ Zodiac Age ใน PlayStation 4มาแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเกมสามารถเปลี่ยนเสียงพูดได้เหมือนกับภาค15หรือเปล่าเพราะว่าเสียงพูดญี่ปุ่นมันได้ลมมากกว่าเวอร์ชันอังกฤษซะอีกจะบอกว่าเสียงพูดอังกฤษในภาคนี้ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับมันไม่โอเคตั้งแต่ PlayStation 2แล้วก็เอามาใช้ใน PlayStation Show แล้วก็ใช้เหมือนเดิมครับผิดกับภาค15ที่เสียงพูดอังกฤษสามารถสู้เสียงพูดของญี่ปุ่นแล้วก็มีความเป็นตะวัน
อกตกออกมาชัดเจนเลยอันดับ2เกม Call of Duty Black Ops ใน PC จริงๆเกมนี้ก็วางจำหน่ายหลายแพลตฟอร์มแต่ว่าเวลาเราเล่นเกม Call of Duty ภาค Black Ops ครับเราเล่นใน PC ครับหลายๆคนต่างยกย่องให้ซีรีส์ Modern Warfare เป็นซีรีส์ที่ดีที่สุดแต่สำหรับเราครับเราก็มองว่าภาค Black Ops เป็นภาคที่น่าเล่นมากที่สุดมีความรู้สึกอยากกลับไปเล่นใหม่หลายๆรอบเพราะว่าตัวเกมภาค Black Ops เนี่ยมีความดิบเถื่อนการดำเนินเรื่องที่ดีและก็มีความหักมุมที่มันเถื่อนเพราะว่าภาคนี้เกิดในช่วงยุคสงครามเย็นเราจะได้เห็นบรรยากาศเพนทากอนในช่วงยุคสงครามเย็นเราได้เห็นสงครามเวียดนามที่โหดเหี้ยมไม่แพ้พวกสงครามญี่ปุ่นเราจะได้เห็นความซาดิสของเหตุการณ์ต่างๆในเกมและหนึ่งในวิทยาการของช่วงสงครามโลกและก็สงครามเย็นที่น่าจับตามองก็คือการทดลองอันโหดเหี้ยมอมหิตเราจะได้บุกสถานที่ทดลองอาวุธชีวภาพเราจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่เห็นแล้วต้องอึ้งเราเห็นได้แบบโอ้โหเห็นเยอะมากครับเพราะว่าในช่วงสงครามเย็นครับไม่ค่อยมีเกมไหนที่ถ่ายทอดช่วงเวลานี้ให้เกมเมอร์ได้รู้ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสงครามในพื้นที่เฉพาะอย่างสงครามเวียดนามแต่ว่าเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังเรื่องการทดลองเรื่องวิทยาศาสตร์ด้านมืดครับมันเป็นสิ่งที่เราอยากรู้และก็ Call of Duty Black Ops ได้ถ่ายทอดให้เราได้เห็นสะใจจริงๆเลยและมาถึงอันดับที่1ครับอันดับที่1ก็ไม่ใช่เกมไหนฮะเกม Lockman ภาค7ครับใน Super Famicom ขอสารภาพตัวเองนะว่าเราเป็นแฟนคลับ Lockman เฉพาะภาคออริจินอลแล้วก็ภาค X แต่ภาค Zero กับ ZX Legend หรือ XZ ก็ไม่เคยเล่นครับตัวเกม Lockman ขึ้นชื่อว่าเป็นเกมที่เกมเพลย์มันมากๆแต่ภาคเก่าๆบอกคำเดียวว่ายากโคตรครับและยิ่งภาค7นี้ยากเวอร์ๆซึ่งในภาค7เป็นภาคที่ท้าทายเราได้เต็มที่แล้วก็เป็นภาคที่เสียงเพลงกราฟิกพัฒนาดีกว่าเดิมเพราะเป็นภาคที่ลงให้กับเครื่อง Super Famicom ความรู้สึกโอ้โหช่วงเด็กๆครับยอมรับเลยว่าไม่เคยเล่นชนะตัวไหนเลยครับแล้วเราก็เสียเงินให้กับร้านเกมเรื่อยๆเพื่อเอาชนะตัวบอสตัวใดตัวหนึ่งนะแต่ก็สู้ไม่ได้อยู่ดีครับสุดท้ายตัวนี้ก็กำลังรอ Legacy Collection อย่างภาค7 8 9 10ครับซึ่งเป็น Legacy Collection ภาค2ครับโดยวางจำหน่ายใน Play 4เพื่อเล่นให้มันคุ้มๆเลยคราวนี้กลับมาล้างแค้นสาเหตุที่เราไม่ได้ยกให้พวกซีรีส์ X เป็นซีรีส์อันดับหนึ่งเพราะว่าตัวเกมซีรีส์ X มีแต่ความประทับใจครับแต่สำหรับเราครับความประทับใจยังน้อยกว่าความชอบถ้าชอบจริงๆก็ต้องยกให้ภาค7เลยความคิดเห็นเกมที่เราชอบเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลครับใครอยากมีอะไรแชร์ก็สามารถเมนที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยใครที่ยังไม่ได้ Subscribe ก็สามารถ Subscribe ได้เต็มที่ครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจ Facebook CampZZZ ได้ที่ facebook.com/campzzzth สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับโชคดีครับ